มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะโฆษกรัฐบาลขอโทษแล้วหลังโชว์บิ๊กตู่กินข้าวกล่องพลาสติกเมื่อวันที่5กันยายนนางนฤมลพิญโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในโลกโซเชียลมีเดียที่มีการตำหนิเรื่องของที่คณะนายกรัฐมนตรีใช้กล่องโฟมใส่อาหารว่าตนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะทุกความเห็นที่ตำหนิเรื่องของการใช้กล่องโฟมอาหารโดยยืนยันไม่ต้องการให้เกิดดราม่าและรู้เท่าไม่ถึงการที่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันนี้นะคะต้องขอโทษและขอชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะว่าภายหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมไปงานรัฐมนตรีอาเซียนพลังงานมาแล้วก็ได้เดินทางมาขึ้นเครื่องไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัยต่อทันทีโดยที่ไม่ได้รับประทานอาหารตั้งแต่ช่วงเช้านางนฤมลกล่าวต่อว่าและเมื่อนายกเห็นว่าอาหารใส่กล่องโฟมก็ได้ตำหนิทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าไม่ให้ใช้พลาสติกเป็นภาชนะใส่อาหารและจากนี้ไปให้ใช้วัตถุย่อยสลายแทนและหลังจากนั้นตลอดทั้งวันในคณะก็ไม่มีใครใช้พลาสติกอีกเลยค่ะโดยมีการใช้ใบตองห่อข้าวเหนียวหมูและกล่องกระดาษใส่อาหารแทนอย่างไรก็ตามจากนี้ไปคณะของนายกรัฐมนตรีจะไม่มีการใช้กล่องพลาสติกอีกนางนฤมลกล่าวอีกว่ารวมถึงบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาจัดงานอีเวนต์ภายในทำเนียบรัฐบาลก็จะไม่ให้ใช้เช่นเดียวกันเพราะว่าการรณรงค์ลดละเลิกการใช้พลาสติกต้องเริ่มจากผู้นำเพื่อเป็นตัวอย่างซึ่งหลังจากเหตุการณ์สูญเสียมาเรียมรัฐบาลได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้ขอโทษกับสังคมและขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเรื่องนี้ได้แรงงานให้นายกรับทราบแล้วซึ่งนายกเองก็ไม่ได้ตำหนิแต่อย่างใดและเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นไม่ทำให้ท้อหรือว่าเสียกำลังใจในการทำงานโฆษกรัฐบาลโพสต์โชว์นายกกินข้าวกล่องพลาสติกขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ